ก็จะมารีวิวนะครับเรื่องของการหมักเง่าไผ่สังมนที่อายุตั้งทางกันแต่ตอนนี้15วันเนี่ยพร้อมปลูกสวยๆครับไปชมกันสามวันที่แล้วเพิ่งมาเริ่มทำนะครับผมใช้คำคือหมักหรือว่าบ่มหรือว่าหมกอันเดียวกันแหละนะอันนี้ก็เรียกว่าตำหนิซึ่งเราจะไม่ให้คนอื่นเราจะใช้เองนะครับก็คือเล็กเกินไปบางทีเล็กเท่ากับด้ำไม้กวาดอ่อนก็มีมันก็เล็กอ่ะจริงๆมันก็ดีนะแต่ผมมองว่ามันเล็กเกินเราก็มาปลูกเองนะครับแล้วก็มีตายก็เยอะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขุดดิบๆไปเนี่ยเสี่ยงเราต้องให้สวนเนอร์เซอรี่นี่หมักก่อนบ่มก่อนหรือว่าเขาเรียกว่าให้มันสวยก่อนนะครับมีสร้างหม่นเง่านะครับว่าพร้อมที่จะไปปลูกยังโอ้โหดูอันนี้สิโอ้โหเห็นไหมนี่แต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีตาเดียวแต่ว่าโอเคละอันนี้ก็กำลังปูดถ้าจะให้ดีมันต้องมีหลายตาหน่อยอันนี้แสดงว่าขุดยากนะอันนี้ก็ได้ดีโอ้โหดูดิแหมชั้นหนึ่งเลยเห็นไหมรากดีครับแตกหมดเลยนะดูดิครับเนี่ยออกมาจากดินเลยครับเห็นไหมออกมาจากดินเลยเหมือนปลูกเลยเนี่ยดูดิโอ้โหถอนมาเลยเดี๋ยวดีดูดิเนี่ยอย่างนี้ก็ชัวนะชัวเลยครับอย่างนี้ไม่เอาเราก็ต้องหมักต่ออันไหนไม่ดีเราก็ยังไม่แนะนำนี่นี่นี่โอ้โหนี่เห็นไหมอันนี้ก็นี่ชัวเลยชัวปักเลยดูนี่นะแน่นอนตรงนะครับก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินนะครับประมาณด้ำจอบเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมนะถ้าเล็กเกินเราก็เอามาปลูกเองก็ได้นะครับนี่ประมาณรุ่นนี้ครับโอ้นี่หน่อมันแล้วแต่ว่าตาสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะแต่อย่างนี้นี่ก็โอเคเนาะนี่โอ้โหเอ้โหแจ๋วจริงๆโอ้ยดูดิโอ้โหโอ้ยเย่อยากให้เราปลูกเองนี่ละดีกว่าแน่เนาะไม่น่าโฆษณาเลยคนก็อยากได้เราก็อยากจะปลูกเองนี่ที่สุดเลยนะดูดีนะโอ้ยถ้าแบบนี้นะสบายมากแต่สำคัญคือมันก็ต้องหมักต้องอะไรให้ดีนะนี่รากก็ดีด้วยได้4แล้วนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วมันง่ายเลยเห็นไหมนี่ไปปลูกก็ง่ายเลยถ้าพร้อมที่จะเอาไปปลูกได้แล้วนะครับดูว่าน้องยิ่งสวยเลยครับนี่อย่างนี้พร้อมปลูกแล้วครับพร้อมปลูกแล้วไหมแตกเต็มอย่างเงี้ยพร้อมปลูกแล้วครับพร้อมแล้วนะเห็นไหมครับโอ้อังบางอันนี่เน่าแทงออกมาแบบนี้เลยครับพร้อมปลูกเลยครับนี่ดูดีครับเดี๋ยวผมคิดถึงเรานะครับสวนไผ่นานาพันธุ์ถ้าเกิดท่านอยากจะต้องการเรื่องของพันธุ์เรื่องของความรู้นะครับก็เข้ามาดูในที่ Facebook สวนไผ่นานาพันธุ์แล้วก็ที่ YouTube ก็คือนานาพันธุ์แบมบูแล้วก็มีเพจก็คือนานาแบมบูครับกดกระดิ่งกดติดตามได้ครับขอบพระคุณครับ